เราจะมาข้างหลังเลยใครไม่เคยมาก็นวมินทร์42นะครับข้างหลังเรานี่แถวนี้เองข้างหลังเลยใครไม่เคยมาก็นวมินทร์42นะครับมีน้องเชอรี่มาด้วยแล้วก็น้องแอร์แล้วก็แอนนาโรลุงโรดแอนนาโรลุงโรดมาด้วยแล้วก็เซฟานนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไม่เป็นไรไม่รู้เอาไว้ใส่ก็มันเลยประมาณ 1,200 ก็ปั้นเอาปั้นเอาปั้นเยื่อแพร่กลางมาทำเยื่อชั้นนี้มึงจะแดกอะไรตอนแรกไม่ได้คิดจะแดกผมจะแดกหัวเชื่ออะไรไม่ใช่อันนี้ทุเรียนไว้รอปลาเพราะว่าหัวทุเรียนเนี่ยเออไว้รอปลาทุเรียนแล้วก็ปลาพี่อ่ะเรากี่คันคันเดียวก็พอเนาะคันเดียวพอตกไม่เป็นหรอกมึงอะทำบาปปล่อยมึงก็ตกไปนี่ปีใหม่ปั๊บทำบาปเลยทำบาปเรามาตกเพื่อความสนุกสนานคันเดียวครับไม่มีเช่าไม่มีเลยเขามีให้เช่านะครับคันเดียวแต่ละมันจะเป็นโอเคเอาไกด์ไหมไกด์คนนึงเอาไกด์เอาไกด์ด้วยมีไกด์ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวให้พาไปดูอ๋อพาดูแหล่งตกปลาก็มีให้ครบอ๋อมีคนทำเหยื่อให้ปับ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 ไม่ทำให้แม่มันรับหัวสกปรกนะพวกมึงเนี่ยเขาหัวจะทอดแล้วละจบจบเท่าไหร่ครับพี่มีค่าเช่า600ค่าตก400ไกด์พันไกด์กลางนะคะค่าเช่าเท่าไหร่นะครับค่าเช่า600ไกด์หมด2,500มีอะไรบ้างก็มีค่าตก400นะคะค่าตก400ค่าเช่าคันเบ็ด100ไกด์ 1,000 บาทแล้วก็มีค่าเหยื่อถังนึงค่าเหยื่อถังนึงนี่ตกได้กี่ชั่วโมงไกด์ดูแลได้8ชั่วโมงโอ้8ชั่วโมงเราหยุดไม่ถึงไม่ถึงกลับก่อนได้ก็จ่ายยอดนี้เหมือนเดิมไม่ต้องตกถ้าไม่ตกถ้าไม่ตกเสียอะไรบ้างก็ไม่ถ้าไม่ตกไปเดินดูสั่งอาหารได้ค่ะถ้าสั่งอาหารกินเลยไม่รู้จะตกทำไมมันนานบาทเนี่ยแพงด้วยไม่เพราะมันแพงไกด์ไงไกด์มันพันหนึ่งไงมันแพงไม่แต่พวกนี้มันต้องมากลางคืนไม่ตอนผมมาไกด์ชินจังอ่ะเรามากลางคืนนะแล้วเราก็ไปเช่าบ้านบ้านเนี่ยประมาณ800เช่ากินเหล้าแล้วก็ไอ้ปาร์ตี้เรามีคันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มาอ๋อถ้าเรามีคันอยู่แล้วก็เสียค่าตกเดียวใช่แต่ปลาที่เนี่ยใช้คันใช้ต้องใช้คันแพงหน่อยเพราะว่าไอ้คันของคันเงี้ยตกได้แต่หักเพราะปลามันตัวใหญ่เคยเห็นปลาที่นี่ป่ะไม่เคยบอกว่ารูปให้ดูตัวเท่านี้80ผมเคยตกได้80โลที่เนี่ยโอ้แล้วทำไงตกแล้วเป็นไงต้องปล่อยตกแล้วก็ต้องปล่อยเอามาทำกินไม่ได้ทำกินไม่ได้พี่ปลามันตัวใหญ่มากแล้วเราก็ทำเป็นตัวใหญ่หมดเลยที่เนี่ยแต่มันจะมีแบบสมมติเขาจะให้ถังเราเป็นเหมือนแบบลำอ่ะรู้จักใช่ปะเหมือนขนมปังอ่ะเราก็ต้องใส่หัวเชื้อลงไปเพราะปลาที่นี่มันจะติดหัวเชื้อต่ออะไรให้มันไม่กัดไม่กินแบบทำลำแล้วก็เคลี้ยงไปแล้วก็รอแต่เหนื่อยมากนะตกที่เนี้ยทำไมอ่ะเหมือนฟิตเนสเลยเพราะตัวมัน80โลอ่ะพี่ที่ต้องดึงมันโอ้เลยเยอะแข่งกับมันสมมติเราปลามันติดแบบแล้วเราดึงอ่ะเราแรงไม่ให้ดึงทีเดียวนะเราต้องปล่อยให้มันวิ่งก่อนเราต้องดึงมันก่อนปั๊บพอมันไม่มาแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนมันจะว่ายโหดูแล้วยากยากต้องให้ผู้หญิงตกตกอะไรมันตกปลาผู้หญิงตกนี่หมดแรงหลับนี่เหรอเขาจะมีเป็นบ้านเนี้ยใช่ไหมใช่เออนี่ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหตัวใหญ่มากใช่ตัวใหญ่ดูปลาชนิดตัวใหญ่ใหญ่มากนั่นปลาอะไรอ่ะปลาบึกเห็นป่ะเออไม่พันเขาปล่อยแล้วตกมาแล้วก็ปล่อยไปของนี่ปลาบึกเนี่ยเขาเยอะกันครับเยอะเขาเรียกเยอะปลาอะไรใหญ่สุดในโลกปลาวานปลาวานชุบเป็นทอดปลาอะไรกินเขาได้ปลาตีนเหรอปลาเจโร่สปอร์ตทั้งเล่นทั้งเล่นแล้วรู้ไหมว่าปลาอะไรเจ็บปลาอะไรปลาหัวข้อมือฝั่งนู้นก็จะเป็นนั่นๆๆเขาก็เยอะกันแล้วก็เป็นบ้านเป็นหลังแม่ผมจะอยู่บ้านหลังนั้นมีบ้านเป็นหลังให้ด้วยนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ถ้าเขาน่าจะมาตกใช่ป่ะพี่เพี้ยงเบ็ดไปแล้วพี่ก็วางรอไว้พอมาขยับปั๊บพี่ก็หยิบขึ้นมาแล้วพี่ก็เอาสมมตินี่คือคันเบ็ดพี่ต้องเอาใส่ไว้ตรงเอวนี้อย่าอย่างนี้คนทั่วไปจะใส่ไว้ตรงนี้ไข่แตกตาย
ใส่ไว้ตรงเอวมันใหญ่มากพี่ก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงเยอะเยอะเยอะแล้วก็ปล่อยนะเพราะถ้าพี่เยอะแล้วดึงไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้องเยอะก่อนแล้วปล่อยแล้วดึงแล้วก็ให้มันวิ่งว่ายไปทั่วก่อนมันจะเหนื่อยแล้วค่อยทำอย่างนี้อีกทีนึงแต่ปลาที่นี่คือกติกาก็มีคือต้องปล่อยตกแล้วต้องปล่อยเพราะไม่งั้นปลาแม่งหมดบาปนะอ้าวที่มึงทำอย่างนี้ไม่บาปอ่ะผมทำบาปไปเยอะแล้วพี่อ๋อเหรอทำบุญกับการไปเป็นเพื่อนมึงเนี่ยดูเขาเยอะเขาเยอะกันดูเด็กดิเด็กทำอะไรพ่อทิ้งไว้น่าสงสารเนี่ยที่ไหนได้อีกพี่อ่ะเขาอยู่นี่เด็กฝรั่งฝรั่งพี่อะไรฝรั่งไหมอ่ะไปดูไปดูเจ๊กเที่ยวของมึงโอ้โหนี่ครับตัวท่าจะใหญ่นะน้ำเสียไปไหนเนี่ยไม่เสียไม่เสียไม่เสียฮะเมืองไทยอย่างนี้สะอาดละขอตีไปแค่นี้เองแล้วแต่บางทีปลาหมุนหมุนอ๋อนี่กำลังจะขึ้นมาละไปดูไปไหนดูดิใกล้ใกล้โอ้โหปลาอะไรวะน่ะดูนี่สวายปลาบึกปลาบึกโอ้โหตัวอย่างนี้เลยเหรอใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ไหมเหรอโอ้โหนี่ก็ใหญ่นะรูปตอนดึงขึ้นมากี่นาทีสามสิบสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีนี่ก็คือปล่อยต้องปล่อยขึ้นมาปุ๊บก็ต้องปล่อยเลยลงไปมันเกิดมาทำแค่นี้แค่สนุกว่ายให้เราปล่อยไปเราไปดูนู้นดีกว่าไปเดินดูให้ทั่วนะครับตามกาฝากด้วยอะไรนะตามกาฝากด้วยสามตัวเนี้ยก็ฝากอ่ะอันนาอันนาเหมือนสัตว์สัตว์อันนาล้นลุงเลิกตกปลาทะเลเคยไหมไม่เคยปลาทะเลสนุกเหรอถ้าเราตกได้เรากินได้เลยอ้าวเพราะมันไม่มีเจ้าของไอ้ที่อ่ะใช่ไม่มันจะแต่ว่าถ้าสมมติมึงไปตกปลาพวกแบบปลาทูน่าอย่างเงี้ยนะปลาโอต้องขออนุญาตไม่ใช่มึงโดนเขายิงใครยิงคนที่ตกทำไมอ่ะก็ตัวหนึ่งมันเป็นล้านอ่ะอ๋อเขาปล้นเลยปล้นไปแล้วมันเป็นที่เขาจองคือเหมือนมากูมาก่อนหนึ่งอะไรคุณชายอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจที่หากินพอแทนถ้าตกได้ปล่อยเลยเออแต่เมืองไทยไม่ค่อยมีส่วนมากจะไปมีตามแถบทะเลจีนญี่ปุ่นไปนี่รูปก็จะเป็นสารพัดปลาแม่จืดนี่ปลาบึกโอ้นี่ตัวใหญ่สี่คนดูละเดี๋ยวมอกนี่ปลาอะไรเนี่ยไม่เคยได้นี่ปลาอะไรเหี่ยวมันต้องใช้เหี่ยวอะไรเอาเลยเออโอปลาที่นี่ใหญ่นะใหญ่จริงต้องไปดูร้านไหมร้านอะไรร้านขายของเนี่ยแล้วไปดูไงอ่ะเขาล็อกประตูปิดปีใหม่เออเอาเก้าอี้ทุกคนเอาเก้าอี้มีบ้านจะไปดูบ้านไหมก่อนไปเอาไปบ้านนี่เช่าหลังเท่าไหร่บ้านนี้นี่ตอนนี้มาประมาณ800พันเลยทั้งคืนทั้งคืนอ๋ออยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากคนมันนอนมากินเหล้ามีแบบที่นอนมีอะไรเงี้ยอ๋อมีตกไปมันเป็นที่ของเราเลยเหมือนแบบงานเลี้ยงปีใหม่มาอยู่ที่นี่อยู่ได้ทั้งวันอ๋อไม่ต้องไปยุ่งกับใครก็เหมือนเป็นแพเป็นแพแบบแพเมืองการอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนแม่งมาแบบอันนี้คือใจเห็นจากประสบการณ์นะผมอยู่บ้านตรงริมเนี้ยแล้วตอนกลางคืนมาไงชินจังอ่ะจริงๆที่ไปอ้วกบนเรือมึงอ่ะงอนเกินมึงอ่ะมันจะมีแบบบ้านนึงอ่ะเป็นพวกแบบคนแบบน่าจะมีอิทธิพลหน่อยอ่ะพาผู้หญิงมาแบบ10กว่าคนอ่ะเปิดเพลงตื๊ดๆตลอดเลยมาอัพตกปลาไม่ได้เลยพวกผมเพราะอะไรป่ะเพราะปลามันกลัวเสียงเพลงโอ้หิวมั้ยพี่ให้ขนมปังอ่ะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่พักเท่านั้นนี่ฉันป่ะเนี่ยเขาไม่มีฮะ
อ๋อครับไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่มีห้องนอนด้วยเหรอมีห้องนอนด้วยครับเข้าไปดูดินี่มีคนอยู่เปล่าไม่มีดูสิก็มันโล่งไงอันนี้มีอันนี้มีขี้เมาเนี่ยไอ้ชินชังอ่ะเพื่อนผมที่เป็นญี่ปุ่นอ่ะเราเช่ามาตกตรงนี้ให้คนดูดิแต่มันตกไหนรู้ป่ะนี่จริงๆตกปลาอะไรมันปลาตัวเล็กๆไอ้เหี้ยอันเนี้ยแม่งมานั่งตกนี้บาปเท่ากันหนึ่งชีวิตเท่ากันครับใช่ก็แต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับพวกแบบไม่กินสัตว์ใหญ่อะไรอย่างนี้นะนะมึงตบยุงกับฆ่าวัวไม่ก็ชีวิตเท่ากันนะคนอยู่พี่ครับพี่ครับผมขอเข้าไปดูได้ไหมขอดูหน่อยนะพี่นะสวัสดีครับผมมาดูครับมาดูนี่นะครับก็ชีวิตนักตกปลานี่พี่เขากำลังโปรยเหยื่ออ๋อที่พักก็เป็นอย่างนี้แล้วกลางคืนทำงานมันมีหลายแบบอ๋อมีแบบเป็นบ้านโอ้เป็นบ้านก็มีนี่ตกได้บ้างยังครับตกได้แล้วครับผมกี่วันแล้วพี่ฮะอยู่กี่วันแล้วมาเมื่อเช้ามาเมื่อเช้าอ๋ออันนี้ไปทำสกู๊ปเหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับตกปลาครับตกปลาที่สกู๊ปพี่ไอติมอะใช่พี่ปัตตยามาครับครับไปคอนเทนต์อยู่อ๋อนี่ก็จะเป็นบึงนี่เช่าวันไหนพี่เช่าวันแพนนี้800ครับ800ทั้งวันถึง3ทุ่ม9โมง3ทุ่มครึ่งวันก็แล้วมันต่างกันตรงนู้นไงพี่นู้นตรงนู้นฟรีครับอ๋อนี่มันส่วนตัว private private มันจะร้อนหน่อยนี่แพนนู้นเริ่มได้แล้วบ้างโอ้โหอันนี้เล็กปลาโอ้ยใหญ่ขนาดนั้นปลาอะไรพี่โอ้ยเปลี่ยนหน้าบ้านอีกแล้วสวายโลดน้ำขัดน้ำตะวิ่งเขาก็มาเป็นกิจกรรมวันว่างของนักตกปลาแล้วไปตกที่อื่นบ้างไหมออกครับออกทะเลครับที่ช่วงปีใหม่หยุดไม่อยากออกไหนอ๋อวางไหนก็อยู่นี่โอเคเลยมารู้มันไม่เคยมาใช่ครับอ้าวถ่ายรูปเลยคงจะวัดกันยากครับไม่ออกคุณจำได้ผมนี่เด็กไปเลยเดี๋ยวอีกเหรอตื่นมาปั่นจักรยานมาคนนี้ฮะที่ปั่นจักรยานมาผมครับกูว่าไม่ใช่จักรยานกูว่าเลนอ่ะกูว่าเลนละไม่ใช่จักรยานหรอกเพิ่งตื่นใช่ไหมน็อกที่เพิ่งตื่นที่เพิ่งตื่นเลดมาก็คราวหน้าก็คนที่ชอบตกปลาคงจะมาที่นี่คงรู้จักกันแหละแต่ผมไม่เคยรู้ไงคนที่ชอบตกเบ็ดก็อยู่บ้านอันนั้นเป็นผู้หญิงฮะแล้วเราต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องทำอะไรต้องทำอะไรมาดูปลาฟรีมาดูเหมือนกันจริงๆอารมณ์เดียวกันนะเพราะเราไม่ได้กินอยู่แล้วใช่ใช่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วจริงๆนะเราก็ทำท่าเหมือนกันเราไม่ได้ทำท่าเออปลาตายก็ไม่เคยเห็นไงเคยเล่นไหมปลาเป็นปลาตายเออตื่นเต้นอ่ะเคยเล่นไหมตื่นเต้นเคยเล่นปะอะไรโอ้บ้านนอกว่ะไม่เคยเล่นปลาเป็นปลาตายเป็นไงอ่ะเหมือนซ่อนแอบกับวิ่งไล่จับอ่ะแหละให้เลือกแข่งกับวิ่งได้อะนะแต่ละแข่งก็แอนนาเกิดไม่ทันอะไรร้องเพลงก่อนผมเกิดอีกโอ้เห็นหน้ายังเห็นแล้วเหมือนจริงเออแอนนาโลดลุงเลิศเนี่ยเหมือนที่ไหนนะตัวจริงมานี่มีลูกกี่คนแล้วครับย้อนวันวายกับแอนนาโลดลุงเลิศสมัยค่ายเพลงอะไรนะคีตาคีตา